ประชาชนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้กับข้าราชการตำรวจในระดับชั้นประทวนทุกนายในสังกัดในโอกาสนี้กระผมขอเรียนเชิญซึ่งถือว่ามีผลงานอยู่ในระดับ
ุดท้ายของประเทศมานับไม่ถ้วนหนูสามารถเดินทางกลับที่บ้านกับนักสืบรถยนต์ที่อาทิพลตำรวจเอกพานุพงศ์สิงห์นาณอุทยานพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองและเหล่านักสืบอีกหลายท่านได้อย่างสง่างาม
ให้สอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการดำเนินความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพุทธศักราช2558เพื่อให้ประชาชนได้รับการดำเนินความสะดวกและได้รับบริการที่เป็นไปด้วยความรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมความรู้ฝันและให้กำลังใจของข้าราชการตำรวจพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีประดับยศในตำรวจชั้นในพล15 มกราคม 2559สามัคคีคือการเห็นแก่บ้านเมืองและช่วยกันทุกวิถีทางเพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็งด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างตรงไปตรงมานึกถึงประโยชน์ส่วนรวมนั้นคือความมั่นคงของบ้านเมืองจะต้องฝึกฝังอุดมการณ์ให้ขึ้นรุ่นขึ้นตระหนักสร้างภาวะผู้นำปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตระหนักอย่างเคร่งครัดส่งเสริมการสร้างความสามัคคีทั้งภายในและระหว่างหน่วยงานอย่างต่อเนื่องจัดระบบสวัสดิการเอาผู้ป่วยให้กำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตความยุติธรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มีมาตรฐานสากลนับแต่นี้ต่อไปเราจะพร้อมใจกันก่อผู้ศักดิ์ศรีและภาพลักษณ์ขององค์กรตำรวจให้สมกับการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์โดยมีมูลนิธิร่วมกันว่าพิทักษ์ชาติสัตว์กษัตริย์เป็นที่รักของประชาชนนี้
ชาชนเกิดความยอมรับศรัทธาและเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจมากขึ้นนโยบายที่สำคัญอีกการหนึ่งของผมคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตำรวจการปรับปรุงสวัสดิการการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติการให้พอเพียงเพื่อให้สามารถดำรงตนอยู่ได้อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีขอให้ผู้ว่าการตำรวจนั้นช่วยกันดำเนินงานให้ปราศจากผลเป็นรูปธรรมบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดโครงการปรับทั้งเรื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนในบัดนี้ทำเลยตามที่ผู้ชายหัวชาติเขาให้เดินทางมาทำ
ะครับเพื่อการสร้างความมั่นใจให้พวกเราคนมีต่อตายยาง 3-4 อันระวังดีเป็นอะไรกินสมัยก่อนผมจับได้เนี่ยมาจากตม.สะเดาทั้งนั้นเลยนะจับได้ทุกภูมิเนี่ยตอนเมืองเนี่ยตีออกมาจากสะเดาทั้งนั้นเลยนะสมัยก่อนเกษียณนะครับเมื่อวันที่7กันยา58ที่แล้วที่ผ่านมาท่านหัวข้อนะครับเพื่อบอกให้ข้าราชการตำรวจที่ตม.เนี่ยไปปรับในเราว่าสิ่งไหนดีไหนคนเลิกนะครับสำหรับผมข้อนี้มีความคืบหน้าไหมครับในการที่ให้เจริญตำรวจในการตรวจสอบก็สรุปมาหมดแล้วนะครับก็ได้ปรับย้ายเป็นส่วนแล้วนะครับอาจจะมีคนการปรับย้ายทำต่อไปขอมาพิจารณาวันนี้ท่านได้รับรายงานเรื่องกับตม.ยังครับว่าก่อนหน้านี้ในส่วนของการโจ้ครับที่มีการเดินทางที่แม่สอดนะครับตรงนี้มีการยืนยันว่าเดินทางออกยังไม่ออกตามข่าวครับผมยังไม่ได้คุยกับถามท่านผู้จัดการอยู่พอดีเลยตม.ได้รับรายงานเนี่ยได้รายงานท่านตม.ครับตม.อย่างที่แม่บอกใช่ไหมไม่ทราบนะที่มาเรื่องแต่ที่ขับรถเดียวยังไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องคดีนะยังไม่ได้มีการหารือกันครับเพราะก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะยังไม่ได้รับการยืนยันแต่มันมีเอกสารออกมาครับท่านไม่ทราบทางท่านผู้จัดการเป็นการตม.ที่ลอยเรือนะครับพวกวิชาที่กระบวนการหลายแหล่ที่ท่านผมจำได้นะในอดีต10ปีแล้วปี48นะครับอันนั้นมีอะไรเกิดขึ้นก็คือแบบถ้าเป็นพวกรายยาครับทางปลอมแปลงนั่นนะฮะปัจจุบันปลอมมากปัจจุบันยังมีอยู่ไหมครับปัญหาแบบนี้หายไปเยอะนะแทบหมดแล้วนะไทยกับประเทศเมียนมาร์มีนิสสการหลายครั้งเลยนะI don't know.